สนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้พูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494และ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะส่งมาที่422-1606นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่ฟังคำพยากรณ์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวแพรจะทวนซ้ำให้อีกรอบหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะสำหรับราศีแรกนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าหักโหมจนลืมดูแลสุขภาพนะคะและเรื่องเงินทองก็สามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีค่ะและเรื่องหัวใจในวันนี้คนที่คิดมีคู่ต้องใช้ความพยายามให้มากหน่อยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีกุมงานในวันนี้อะไรที่ให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีก็ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนส่วนเงินทองถ้าไม่จำเป็นไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นค่ะและเรื่องหัวใจนั้นยังคงแน่นแฟนดีนะคะต่อกันด้วยชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานต้องกล้าตัดสินใจเงินทองสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวค่ะและเรื่องหัวใจอย่าเพ้อฝันให้อยู่กับความเป็นจริงต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องหัวใจนั้นมีโอกาสได้รับข่าวหรือว่าสัญญาณที่ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการเป็นคนกลางเรื่องหัวใจก็อย่าไปคาดหวังโดยเฉพาะเรื่องของคนชาวราศีพฤษภค่ะเรื่องงานในวันนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องของคำพูดการติดต่อสื่อสารส่วนเงินทองนั้นไม่ใช่ปัญหาของชีวิตสายป่านยาวค่ะสภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์ดีและเรื่องหัวใจถ้าได้เจอนั้นมีโอกาสพัฒนาต่อแน่นอนค่ะชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้เรื่องงานจงให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักฐานความมั่นคงมากกว่าเรื่องสิทธิประโยชน์เงินทองก็อย่าคาดหวังไม่มีฟลุกนะคะแล้วก็เรื่องหัวใจอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเป็นดีที่สุดค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะเรื่องงานในวันนี้จงเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีมีโอกาสได้เสริมสร้างคอนเนคชั่นเงินทองถ้าไม่ทำอะไรที่เกินตัวทุกอย่างจะสำเร็จและเรื่องหัวใจมีบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาส่วนเงินทองการตัดสินใจต้องมีความรวดเร็วและเรื่องหัวใจมีโอกาสที่จะได้รับไฟเขียวจากผู้ใหญ่ต่อกันด้วยชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะก็สามารถกำกับดูแลทุกอย่างได้และให้ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพส่วนเงินทองในวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็เรื่องหัวใจเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะเรื่องงานในวันนี้ให้อยู่เบื้องหลังอย่าชนต้องรู้จักใช้คนให้เป็นส่วนเงินทองคนที่กำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงนะคะต้องหาข้อมูลให้มากๆและเรื่องหัวใจให้ระวังจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องงานในวันนี้ต้องบริหารเวลาให้ดีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังนะคะแล้วก็เงินทองในวันนี้เนี่ยเหมาะกับการทำสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถและเรื่องหัวใจความรักก็ลงตัวดีค่ะปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะเรื่องหัวใจในวันนี้คนมีคู่ไม่ควรทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ส่วนเรื่องงานก็อย่าเก็บนะคะมีอะไรให้สื่อสารและเรื่องหัวใจก็จะมีขอแพ้ค่ะเรื่องของสุขภาพจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายนะคะเอาละค่ะนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook ของเราค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะสำหรับช่วงนี้เรามาตอบ SMS คุณผู้ชมกันต่อเลยค่ะจากคุณวัฒชัยนะคะเกิดวันที่12เดือนสิงหาคมปี12นะคะก็ถามลัคนาราศีจากบึงกาฬแต่ว่าไม่มีเวลามาให้นะคะจากค่ะอ๋อรบกวนฮะเป็นช่วงประมาณการก็ได้จ้ะนะคะรบกวนส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณวัฒชัยท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่5กรกฎาคมปี11ตรงกับวันศุกร์เวลา 17:15 นะคะปีวอกขอทราบดวงโดยรวมหลังวันเกิดด้วยค่ะก็กำลังจะเข้าย่าง48นะครับก็48จะเตือน2เรื่องคือเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกรณีถ้าคุณมีคู่แล้วก็ถ้ายังทำงานประกอบสัมมาอาชีพอยู่ก็ให้ระวังปัญหาการเปลี่ยนแปลงหลังวันเกิดก็ถวายสังฆทานปล่อยปลา10ตัวนะครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยและถ้ามีโอกาสได้ถวายปัจจัยวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้าง
นะพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแดงนะคะที่อยู่บ้านเลขที่ทับ8ค่ะอาจารย์ราหูนะก็คือพระราหูก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรโมหะจริตนะหนี้สินคดีความนะครับก็การเห็นผิดเป็นชอบพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8ค่ะและเบอร์โทรศัพท์4874ค่ะคู่หลังเนี่ย74เป็นคู่สมพลนะครับกำลังประเคาะรวมกันได้27ก็หมายถึงเด่นดังมีชื่อเสียงแต่48พุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูอันนี้ทำอะไรจะติดขัดสุขภาพกันเน้นพวกทางเดินหายใจระวังคำพูดให้ดีนะครับอันนี้เบอร์โทรอ๋อแต่ความจริงเบอร์โทรใช้คู่หลังก็ถือว่าผ่านได้จ้ะค่ะและทะเบียนรถนะคะ2090กับ195ค่ะ195ดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จมีความทะเยอทะยานแต่2090เนี่ยคู่หลังก็มีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่20เนี่ยบางครั้งอาจจะทำอะไรต่างจากขนบนะก็ให้ดูในเรื่องของวิถีในเรื่องของค่านิยมไว้บ้างใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณคนึงนิดนะคะเกิดวันที่30เมษายนปี05เวลาประมาณ 18-19 นาฬิกานะคะถามสุขภาพโชคลาภแล้วงานเนี่ยทำอะไรดีคะก็เป็นพุธกลางคืนนะครับ30เมขออภัย30เมษาค่ะปี05นะคะเวลา 18-19 นาฬิกาค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์กรุณาส่งเขาถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงพฤหัสสวยนะครับดูจากช่วงวัยแล้วตอนนี้ก็50กว่าถ้าคุณสนใจเรื่องโหราศาสตร์เชียร์นะเพราะว่าอายุขนาดนี้มันจะมีความเก่ามันจะมีประสบการณ์มันจะมีในเรื่องของความน่าเชื่อถือและที่สำคัญไม่ต้องลงทุนเยอะหรือถ้าอยากจะทำธุรกิจในแง่ของพฤหัสนี่ก็หมายถึงพวกสุขภาพนวดแผนไทยขายสมุนไพรร้านขายยาสถานพยาบาลถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็อย่างฟิตเนสเครื่องสังฆภัณฑ์ครับค่ะมีบ้านเลขที่ทับ3ค่ะอาจารย์อันนี้คือด้านดีคือความขยันหมั่นเพียรดาวคานนะครับแต่บางครั้งอาจจะดื้อรั้นนะเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย61เป็นคู่สมพลก็มีชื่อเสียงเด่นดังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเม็กนะคะเกิดวันที่26มกราคมปี23ตี1 49นาทีฟ้าสว่างวันเสาร์นะคะถามการงานการเงินอาชีพที่เด่นแล้วก็เนื้อคู่ตอนนี้โสดด้วยนะคะเมื่อไหร่จะมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะตอนนี้ย่าง36คือความจริงในช่วงปีจรเนี้ยถ้าจะขยับจริงๆก็พอไหวนะแต่ผมดูแล้วมันไม่จบนะครับดูแล้วมันไม่จบของคุณเนี่ยถ้าเป็นในช่วงอายุย่าง3เนี่ยนะครับเอาแบบสมบูรณ์นะและพอใจนะครับน่าจะเป็นในช่วงย่าง41 40เต็มตรงนั้นจะดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินปีจรนี่เป็นอย่างไรในช่วงผมเตือนถ้าเป็นเรื่องงานจะเตือนเรื่องคนนะครับระวังหลังนะการถูกให้ร้ายนะใส่ร้ายป้ายสีสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะไรพวกนี้อย่ามองโลกสวยและที่สำคัญพยายามอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่ปีนี้เสียเปรียบก็สำหรับคุณแม็กนะครับพวกโรงพยาบาลแห่งไหนถ้าเปิดรับบริจาคซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ขอให้ไปทำซะค่ะเนื้อคู่เป็นไงบ้างคะอาจารย์ของคุณความจริงปีจรเนี่ยนะปีปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ได้เจอปีนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะและถ้าเจอในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพัฒนาต่อได้ไกลด้วยครับนะคะตอนนี้รับสายนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะนิตานะคะค่ะจ้ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันจันทร์ที่28เดือนพฤศจิกายนค่ะปีค่ะพ.ศ. 2509ค่ะ28พฤศจิกายน09นะครับตรงกับวันจันทร์ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องกี่โมงคะก็ไม่ทราบเห็นแม่บอกว่าไปลอยกระทงแล้วก็คลอดพอดีน่าจะค่ำค่ำก็คิดประมาณทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะคะอาจารย์จ้ะจ้ะก
ก็แหมเกิดช่วงวันเพ็ญเดือน12เลยนะอย่างนั้นนะนะครับแต่ของคุณเนี่ยเป็นแรม1ค่ำนะเดือน12ค่ะจ้ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับอยากถามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะคือว่าเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยได้ปีนิดหน่อยนะคะทีนี้ว่ามีปัญหากับลูกๆนะคะเขาไม่ได้ภาษาไทยเลยแล้วทีนี้ดิฉันเองก็อึดอัดมากค่ะสามีก็ภาษาไทยก็ไม่ได้คือว่าไปอยู่กับสามีที่ญี่ปุ่นมา20กว่าปีนะคะ26 27ปีจ้ะอันนี้เพิ่งย้ายมาแล้วนี่เขาไม่เป็นภาษากันเลยแล้วทีนี้ก็แบบอึดอัดอึดอยู่อึดอัดเราอยากจะไปทำอะไรก็ทำไม่ได้นะคะดวงไม่เคยโกหกนะครับคือปีนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ได้ให้รายละเอียดเนี่ยผมก็จะเตือนก่อนว่าปีนี้ให้ระวังมีปัญหากับคู่นะให้ระวังจะทุกข์ใจเพราะบุตรบริวารนะครับก็เกณฑ์มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าปัตตานีเป็นกาลีฉะนั้นช่วงนี้นะจนถึงพฤศจิกายนอันนี้ดูดวงของคุณเป็นหลักนี่แหละนะครับคุณต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้แล้วก็พยายามต้องอดทนอ่ะด้วยเงื่อนไขที่คุณบอกยังไงก็จะต้องช่วยเหลือจะต้องเป็นหลักในเรื่องการสื่อสารแต่ว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเมื่อเลยเดือนเกิดของคุณไปแล้วไม่ก็สวดมนต์ทุกเช้านะคะทำบุญก็สามีทุกคนดีมากค่ะชวนสร้างศาลาสร้างโบสถ์ชวนใส่บาตรก็ไปด้วยนะคะแต่มีปัญหาลูกๆอย่างเดียวนะสามีดีมากเลยก็อย่างนี้ครับของคุณเนี่ยทำสองอย่างนะก็ในเรื่องของทุนการศึกษากับในเรื่องของน้ำนะน้ำก็คืออาจจะบำรุงค่าน้ำที่วัดก็ได้นะครับหรือว่าจะถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ก็ได้ค่ะค่ะทุนการศึกษาก็ทำนะคะก่อนมาญี่ปุ่นเพื่อนๆก็รวบรวมแล้วก็ไปบริจาคสารรับเด็กหญิงแถวปทุมนะคะธัญพรดิฉันก็เคยเติบโตในสารแลกรับเด็กหญิงพญาไทยนะคะก็ทำตรงนี้บ่อยๆค่ะครับก็ดีแล้วครับอย่างที่เรียนเนี่ยจังหวะเกณฑ์ชะตามันเป็นแบบนี้ไงก็คือไม่คู่ก็บริวารในช่วงอายุย่าง49อาจารย์คะเดี๋ยวขอดูบ้านเลขที่ที่มาอยู่ใหม่นี่นะคะถูกลอตเตอรี่บ่อยๆแต่อยู่แล้วไม่อึดอัดจังเลย จ้ะแพ้ก็ชอบอย่างเงี้ยอึดอัดไม่เป็นไรบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ จ้ะ 922/326/327ค่ะก็27เนี่ยในความหมายก็คู่พัดพลาดนะก็ไม่แปลกที่ว่าอาจจะมีอิทธิพลที่ว่าทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งกันแล้วก็มีส่วนทำให้รายจ่ายเยอะด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดเป็นที่เลข7ส่วน26โอเคต้องไปวัดละฆังเลยเปล่าคะเพราะนับถือพระพุทธเจ้าโตอยู่แล้วค่ะก็สุดแท้แต่นะความจริงทองคำเปลวแท้เนี่ยนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรถ้าคุณจะไปที่วัดของสมเด็จพุทธจันโตวัดระฆังก็ได้หรือจะบริกรรมหน้าห้องในห้องพระที่บ้านก็ได้ครับค่ะค่ะแต่ไม่มีอะไรใช่ไหมคะมีคือเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้นะถ้ากับคนรักไม่ได้มีปัญหากันก็จะเตือนให้ดูแลสุขภาพคนรักบ้างนะในช่วงอายุย่าง49เนี่ยส่วนบุตรก็เหมือนกันฮะเลยวันเกิดไปแล้วจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นจังหวะมันเป็นแบบนี้เองนะครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวันครับสุขสันต์สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะจ้ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะน่ารักจังเลยเนาะนะคะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแล้วก็สำหรับผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีตอบจดหมายจากทางบ้านด้วยค่ะช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ